ิวส์อัปเดตพร้อมกลับมาส่งตรงข่าวการศึกษาให้ทุกคนแล้วนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างพาไปที่ประเทศจีนครับหลังจากโรงเรียนต้องหยุดจากวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้นักเรียนก็ได้กลับไปที่โรงเรียนกันแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไปเรียนกันเฉยๆเพราะที่โรงเรียนประถมในเมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียงเขามีไอเดียสุดสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้ใส่หมวก1เมตรมาเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 ในรูปแบบของโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นอีกหนึ่งความสร้างสรรค์ที่น่ารักและก็สร้างความสุขให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจ Facebook ไอจงข่าวนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาแต่เป็นข่าวดีของนักเรียนเพราะที่นิวซีแลนด์เตรียมแจกผ้าอนามัยฟรีสำหรับเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนเนื่องจากมีนักเรียนหญิงจำนวนมากที่ไม่มีเงินในการซื้อผ้าอนามัยโดยต้องใช้กระดาษชำระหนังสือพิมพ์หรือผ้าขี้ริ้วแทนและต้องหยุดอยู่บ้านในช่วงที่มีประจำเดือนทำให้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือกันอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศว่าผ้าอนามัยไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันโดยโครงการนี้จะเริ่มในเทอมที่3ของปีการศึกษา2020และจะขยายเข้าถึงทั่วประเทศภายในปี2021น้องๆคนไหนอยากเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์มีโครงการดีๆมาชวนน้องๆชั้นมัธยมไปงานห้องเรียนคณะจำลองตอนคณะเศรษฐศาสตร์กิจกรรมออนไลน์ที่จะทำให้น้องๆสัมผัสจริงกับวิชาที่ต้องเรียนจากคณะที่ใฝ่ฝันพร้อมความรู้แนวๆในด้านการเรียนและศึกษาต่อฉบับถูกต้องกับรุ่นพี่เจ้าของคณะตัวจริงอาชีพและการเติบโตในสายงานเคล็ดลับการศึกษาต่อใครมีความฝันอย่ารอช้ามาเรียนกันได้ในวันที่5กรกฎาคมนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Once Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยช่วงนี้มีข่าวทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมาฝากกันด้วยเป็นการมอบทุนสตาร์ทอัพส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 5,000 บาทสำหรับผู้สมัครใหม่หลักสูตรป.ตรี4ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสามารถสมัครได้ทั้งน้องๆที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ปวช.กศน.หรือเทียบเท่าสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.utcc.ac.th/admission หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาคาร24ชั้น2ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นหากน้องๆคนไหนกำลังค้นหาตัวเองอยู่วันนี้จะมาชวนค้นหาตัวเองกันกับกิจกรรม TK Park เปิดตำราวิชาแนะให้แนวตอนชีวิตจริงต้อง Journey งานแนะแนวรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์ถึง4กิจกรรมคือแนะให้แนวทอล์คดู Facebook Live พูดคุยสร้างแรงบันดาลใจกับเหล่าวิทยากรคนดังแนะให้แนวเวิร์กช็อป5เวิร์กช็อปออนไลน์ที่ช่วยวัยรุ่นไทยให้รู้จักตัวเองดีขึ้นแนะให้แนว Unitalk พูดคุยวิดีโอคอลกับพี่ๆนักศึกษาจากคณะยอดฮิตถึง18คณะแนะให้แนว Job Cafe พูดคุยวิดีโอคอลกับพี่ๆเจ้าของอาชีพตัวจริงตั้งแต่17ถึง28มิถุนายน63แต่น้องๆสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ทางแฟนเพจแนะให้แนวข่าวการศึกษาดีๆยังมีอีกเพียบกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกสัปดาห์แบบนี้ที่ Ad News Update